แล้ววันนี้นะฮะท่านผู้ชมฮะ ก็ทางด้านของชาวเน็ตก็ไปขุดนะฮะไม่ได้ไปขุดละไปสแกนดูเพจหนึ่งนะครับชื่อเพจขาเกือบพลิกเพจนี้นะฮะมีผู้ติดตามเนี่ย140,000คนนะครับเป็นเพจที่นำเสนอเกี่ยวกับปัญหาฟุตบาทและทางเท้าในประเทศไทยก็คือชื่อเพจเขาคือขาเกือบพลิกอ่ะเขาจะเน้นปัญหาเรื่องของการเดินเท้านะครับไปเจออะไรบ้างฝาท่อชำรุดอะไรต่อมีอะไรนะฟุตบาทเป็นยังไงกีดขวางการเดินเท้าหรือไม่นะครับแล้วก็มีแผงลอยลุกล้ำการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเปล่านะครับก็เพจนี้นะครับเพจเนี้ยเป็นเพจที่ตอนนั้นโจมตีการทำงานของผู้ว่าคนเก่ายุคพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับซึ่งเพจเนี้ยมีบทบาทมากในการที่จะโจมตีนะครับจนกระทั่ง เมื่อวันที่2มิถุนายนปี65ปีที่แล้วหลังจากคุณชัชชาติเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ว่าชนะเลือกตั้งแล้วนะครับเริ่มทำหน้าที่เป็นผู้ว่าได้เพียงไม่กี่วันเพจนี้ระบุข้อความว่าเพจเนี่ยขอยุติทำงานเพียงเท่านี้ต่อไปอีก4ปีไม่มีฟุตบาทเน่าๆให้โพสต์แล้วเห็นไหมไม่มีฟุตบาทเน่าๆให้โพสต์เหมือนอย่างที่เขาเคยโพสต์เคยแฉเคยตามล้างตามผลาญในยุคของสมัยท่านผู้ว่าอัศวินไม่มีแล้วนะฮะเมื่อผู้ว่าคนใหม่คือคุณชัชชาติได้มาทำหน้าที่เขาก็ขอปิดเพจพูดง่ายๆปรากฏว่าจากวันนั้นถึงวันนี้นอกจากเพจขาเกือบพลิกจะไม่ได้ยุติการทำงานแล้วกลับพบว่าเพจนี้โพสต์ปัญหาฟุตบาทที่หนักมากกว่าเดิมรวมถึงตำหนิคุณชัชชาติด้วยฮะ เพจนี้นะฮะ นี่ครับยังอยู่ฮะขาเกือบพลิกไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดฮะโพสนี่โพสสภาพฟุตบาทแถบพร้อมพงระบุข้อความว่าย่านไฮโซหลังเก็บร้านเก็บขยะเดิมผ่านทีเสียวแมลงสาบบินมาเกาะไหล่จังครับสยองเมื่อไหร่จะจัดระเบียบย่านนี้สักทีอายต่างชาติเขาบินมาพักผ่อนไม่ได้บินมาฝึกความอดทนนะครับแล้วก็มีการโพสสภาพหลังรามวันนี้และสภาพนี้มากว่า20ปีแล้วรามกินถนนมาแทบจะกลายเป็นตลาดสดบนถนนอย่างสมบูรณ์แบบนะต้มผัดแกงทอดครบครันผู้ว่าควรมาวิ่งแถบนี้บ้างนะวิ่งมันบนถนนนี่แหละเพราะฟุตบาทวิ่งไม่ได้แล้วเน่าหมดจดสรุปนี่เราต้องรอให้วิ่งครบเส้นเหรอครับแล้วก็มีการโพสต์ภาพฟุตบาทริมถนนพระราม4นะฮะเพื่อนแอดมินส่งมาให้ดูครับสภาพสงครามยูเครนใจกลางย่านธุรกิจใกล้ๆสวนลุมที่วิ่งทุกวันตอน 4:00 ครับส่งเคสนี้ไปแล้วบอกกำลังตรวจสอบมาชาติกว่านี่ท่านผู้ชมฮะโอ้โหนี่พระราม4นะฮะโพสต์ภาพหาบเร่แผงลอยนะครับลุกล้ำทางเท้าในถนนโชคชัย4เดี๋ยวนี้มีการจัดระเบียบร้านค้าบนฟุตบาทลักษณะนี้มากขึ้นเรื่อยๆเอาป้ายบริษัทอื่นมาเป็นธีมเอาร่มของบริษัทที่สนับสนุนแบบตามมีตามเกิดบริษัทไหนให้ก็เอามาใช้นี่กทม.ไม่มีปัญญาทำธีมอะไรให้ดูดีกว่าไปเอาของทุนนิยมมาประดับแล้วเหรอเป็นระเบียบขึ้นไหมก็อาจจะแต่ภาพรวมไร้อนาคตเหมือนเดิมทางเดินก็โคตรแคบหัดไปดูการสร้างเมืองประเทศเจริญๆบ้างนะเช่นปารีสทุกร้านเป็นไปในแนวทางเดียวกันหมดอย่างสวยงามนะฮะนี่เล่นเป็นฉากๆเล่นเป็นเส้นๆจากเพจเดียวกันจากเพจเดียวกันที่เคยโจมตีนะฮะฟุตบาทสมัยผู้ว่าคนเก่ามาถึงผู้ว่าคนใหม่นึกว่าจะปิดเพจนะฮะจะไม่ต้องโพสต์อะไรแล้วปรากฏว่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมใช่หนักกว่าเดิมฮะโอ้โหนี่เป็นยังไงฮะนี่เพจนี้เขาเอามาลงเองเลยนะใช่แรกเริ่มเดิมทีคิดว่าเอาละหมดยุคสมัยของพลเอกอัศวินแล้วเขาคิดว่ายุคนั้นเนี่ยโอ้โหฟุตบาทไม่เรียบร้อยใช่มายุคของชาติชาติน่าจะเรียบร้อยปรากฏว่ายิ่งกว่าเดิมฮะใช่เพจนี้ก็ต้องยอมรับว่าเขาตรงไปตรงมาใช่ในเมื่อยังเจอฟุตบาทเน่าอยู่ เขาก็โจมตีครับเขาก็นำเสนอไปตามข้อเท็จจริงไม่เหมือนกับพิธีกรไม่เหมือนกับดาราบางคนที่เคยเชียร์คุณชาติชาติแล้วก็โจมตีนะฮะตอนที่รถติดสมัยผู้ว่าอัศวินนะครับรถติดเหมือนกันเลยน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมก็โจมตีผู้ว่าอัศวินพอมาฝนตกน้ำท่วมยุคชัดชาติพอมาเจอฟุตบาทเน่ายุคชัดชาติไม่พูดนะดาราบางคนพิธีกรใหญ่บางคนไม่พูดแต่เพจนี้เขาตรงไปตรงมาฮะในเมื่อคุณยังเน่าอยู่เขาก็ยังต้องนำเสนอนี่เห็นไหมฮะนี่คือสื่อโซเชียลตัวจริงตรงไปตรงมาใช่
แล้วเป็นยังไงครับ1.3 ล้านที่เลือกคุณชัชชาติเป็นยังไงครับ